คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดยพีทฟูเดสเรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาครับวันนี้คุณอยู่กับผมต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรนะครับโคโค่ฟาย่อมาจาก compassionate community facilitator ครับหรือว่ากระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานี่เองครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักห้องเรียนครับห้องเรียนแห่งความสร้างสรรค์ห้องเรียนแห่งจินตนาการห้องเรียนที่ขอบฟ้ากว้างไกลครับห้องเรียนนั้นชื่อว่าห้องเรียนขอบฟ้ากว้างครับเป็นห้องเรียนที่ลูกๆพิเศษจะได้เข้ามาเรียนรู้สนุกสนานรวมถึงว่ามีระบบที่ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันทั้งผู้ปกครองและเด็กนะครับวันนี้เรามาคุยกับครูน้องครับสายชนศรีสุวรรณครับผู้ก่อมูลนิธิขอบฟ้ากว้างครับวันนี้มาคุยกับครูน้องกันครับสวัสดีครับครูน้องครับสวัสดีค่ะครับผมครูน้องช่วยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าครูน้องเป็นใครทำอะไรอยู่ที่ไหนตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณนะคะเกษียณมาได้2ปีกว่าแล้วค่ะเป็นทั้งคุณครูห้องเรียนขอบฟ้ากว้างแล้วก็ตอนหลังก็ผันตัวเองมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะแต่ว่าก็ยังทำงานกับเพื่อนที่ห้องเรียนขอบฟ้ากว้างอยู่แล้วก็เราก็ได้ขยับจากห้องเรียนมาเป็นมูลนิธินะคะมูลนิธิเราก็ตั้งได้4ปีแล้วใช้ชื่อเดียวกันคือมูลนิธิขอบฟ้ากว้างนะคะครับผมอยากให้คุณน้องเล่าที่มาที่ไปหรือเรื่องราวของมูลนิธิขอบฟ้ากว้างหรือว่าห้องเรียนขอบฟ้ากว้างให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักสักนิดครับคือห้องเรียนของเราเนี่ยมันเกิดจากครูนะครูกับเพื่อนเนี่ยก็มีใจที่ตรงกันว่าเราทำงานเป็นครูมาเนี่ยปัญหาที่เราเจอและช่วยเหลือเด็กไม่ได้คือเด็กกลุ่มนึงซึ่งก็คือเด็กที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนี่แหละง่ายๆเนาะแล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้รับการดูแลจากในระบบนอกจากว่าเขาจะต้องไปเรียนในโรงเรียนที่เฉพาะทางแต่ปรากฏว่าเด็กพวกนี้มีเยอะแยะเลยในตามโรงเรียนปกติแล้วพวกเราก็เจอแล้วพวกเราก็เห็นแล้วทีนี้สำหรับครูน้องเนี่ยเป็นครูแนะแนวมันยิ่งบาดใจว่าแต่ละปีเนี่ยเด็กเนี่ยหลุดออกจากวงจรไปเป็นเพราะเขาไม่พร้อมเป็นเพราะความแตกต่างแล้วคุณครูไม่ได้มีคือถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณครูเนี่ยเขาไม่รู้วิธีที่จะดูแลช่วยเหลือเด็กพวกนี้ก็ยึดตามเกณฑ์ปกติคือต้องสอบได้ต้องแก้ศูนย์แก้รอผ่านทำให้เด็กพวกนี้ตกจากระบบไปเราก็เลยมาคิดว่าทำไงจะช้อนเด็กพวกนี้มาได้เราก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนกับคุณครูวิสิตวังวินอยู่ซึ่งคุณครูไม่ได้สอนวิชาว่าจะมาสอนพวกนี้แหละแต่ทำให้พวกเราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็คิดระบบตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยมาลองทำดูว่าถ้าจะทำโครงการที่มีดูแลเด็กเพื่อนที่ต่างหากในโรงเรียนปกติจะทำได้ไหมก็เป็นโชคดีที่ตอนนั้นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็เรียกว่าสนับสนุนให้ทำนะคะเราก็เริ่มกันโดยที่เรามีข้อมูลเด็กพวกนี้ในโรงเรียนอยู่แล้วเราก็ชวนพ่อแม่มาว่าจะมีห้องเรียนแบบนี้โอเคไหมพ่อแม่ก็โอเคเริ่มต้นที่เด็ก20กว่าคนแล้วก็ครู4คนเปิดห้องเรียนโดยที่มีครูคนเดียวคือเพื่อนคือคุณครูบัวเรียนน่ะที่เรียนรู้เรื่องเด็กพิเศษอบรมมา1เดือนนอกนั้นไม่มีใครรู้อะไรเลยเราก็ดูแลเด็กพวกนี้โดยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นเด็กพิเศษก็เขาคิดว่าเขาก็เป็นเด็กคนนึงแล้วก็ใช้หลักการคือเชื่อมั่นในศักยภาพที่เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้แค่ความเชื่อตรงนี้แค่นั้นว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้อยู่ที่เราจะเข้าไปเรียนรู้กับเขายังไงและเราจะต้องใช้ความสามารถที่เรามีอยู่หรือหาทางให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้นั่นมันถึงจะเป็นภารกิจของครูตามที่เราคิดนะคะเราก็เริ่มดันทุรังทำกันมาฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายนะคะจนมาปีนี้เนี่ยห้องเรียนขอบฟ้ากว้างก็ดำเนินโครงการมาถึงปีที่เข้าปีที่11แล้วค่ะครับจากวันนั้นถึงวันนี้คือพวกเราเนี่ยทีมก่อตั้งเนี่ยเกษียณออกมาแล้วแต่ก็ยังมีน้องๆที่เป็นครูที่มีหัวใจเดียวกันเนี่ยทำงานต่อเนื่องอยู่ในห้องเรียนแต่ว่าห้องเรียนนี้เนี่ยเดิมเรามีกัน6 คน 6 คน7คนเนี่ยก็จะรับเด็กได้ตามอัตราที่เป็นข้อตกลงของกับท่านนายกคือ10ต่อ1ซึ่งมันหนักมากนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็สู้กันมาโดยมีกำลังของพ่อแม่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็กำลังใจของพวกเราเองแล้วเด็กๆนี่แหละที่เป็นกำลังใจสำคัญให้เรา
มาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้กับการก่อตั้งนะคะครับผมครับผมฟังห้องเรียนขอบฟ้ากว้างแล้วก็เห็นหัวใจของคุณครูแล้วเนาะเห็นรู้สึกว่าลูกๆพิเศษของเราหรือว่าเด็กๆทุกคนมีศักยภาพนะแต่ว่าเราขาดความเข้าใจเขาแล้วก็ระบบไม่ได้รองรับที่จะพาให้เขาเดินทางไปถึงจุดที่เขาจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ห้องเรียนขอบฟ้ากว้างจึงเปิดขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะครับพาเด็กๆ เข้ามาเรียนรู้คราวนี้อยากจะถามว่าในห้องเรียนขอบฟ้ากว้างเนี่ยเราทำให้เด็กๆเรียนรู้หรืออยู่ร่วมยังไงเพราะก็ดูแล้วว่าต้องเป็นห้องเรียนที่มีครูน้อยมีเด็กอย่างน้อย10คนต่อครู1คนแล้วก็น่าจะเป็นเด็กที่หลายช่วงวัยหลากหลายด้วยนะครับใช่เราก็มีคนอยู่น้อยก็เลยแบ่งกันเป็นกลุ่มประจำเซสชั่นคือเด็กป .1 ถึงป .3 เนี่ยกลุ่มนึงป .4 ถึงป .6 กลุ่มนึงแล้วก็ม .1 ถึงม .3 กลุ่มนึงแต่ตอนช่วงแรกนี่ก็อลเวงคือรวมกันหมดยังไม่แบ่งเพราะว่ามันมาพื้นฐานเท่ากันก็เรียนไปด้วยกันพี่กับน้องแล้วก็ผ่านไปประมาณเทอมนึงก็เริ่มแยกชัดเจนแบ่งเด็กตามศักยภาพโดยเราก็จัดช่วงตารางที่มันต่างกันกับห้องเรียนทั่วไปคือแบ่งเป็นครึ่งวันครึ่งวันเช้าเนี่ยเด็กก็จะต้องจอยวงก็คือเป็นวงสุนทรียสนทนาเนี่ยแหละค่ะเริ่มทุกเช้าจัดระบบให้เขาแล้วก็มีเรียนวิชาการนิดหน่อยตามศักยภาพแล้วก็ภาคบ่ายนี่จะเป็นเน้นเรื่องการปฏิบัติเป็นฐานกายเด็กจะต้องฝึกลงมือทำก็คือทำตารางการเรียนให้ชัดเจนให้เด็กได้รู้สึกว่าชีวิตของเขามันมีความมั่นคงเช้าจะต้องทำอะไรบ้างครับก็จนกระทั่งค่อยๆหล่อหลอมค่อยๆจัดระบบไปค่ะตอนแรกก็ไม่มีรูปแบบอะไรค่อยๆช่วยกันคิดอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมค่อยๆทำไปจนกระทั่งมันลงตัวแล้วก็มีแพทเทิร์นที่เรากับเด็กกับผู้ปกครองได้ร่วมกันสร้างครับก็ดำเนินแนวแบบนั้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่ก็จะมีฟังก์ชันดีๆเพิ่มขึ้นมาอีกในตอนหลังตอนเรียนรู้อะไรเราก็ค่อยมาเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ พี่กับน้องอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันนอนกองกันกิ้งกันอยู่อย่างนั้นเก้าอี้ไม่มีนอนกับพื้นอยู่กับพื้นทำกิจกรรมด้วยกันก็สนุกมากค่ะช่วงแรกเด็กก็สนุกครูก็สนุกครับผมเพราะน่าจะเปลี่ยนจากบรรยากาศที่เขาเคยเจอเนาะบรรยากาศที่ต้องโอ้เรียนวิชา1 2 3 4แล้วก็นั่งเรียนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกชั่วโมงคราวนี้ก็ทำให้เขารู้สึกว่าอ๋ออย่างน้อยให้เขารู้ว่าที่คำที่คุณน้องบอกเนาะทำให้เขารู้สึกมั่นคงในชีวิตรู้ว่าโอ้ช่วงเช้าทำอะไรไปกิจกรรมแบบนี้นะแล้วก็มีเรียนวิชาการนิดหน่อยแล้วตอนบ่ายก็เป็นการใช้กิจกรรมทางกายทำกิจกรรมเนาะคราวนี้ได้ยินคุณน้องบอกว่าโอ้กิจกรรมหรือการเรียนการสอนการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยถูกออกแบบร่วมกันระหว่างครูกับผู้ปกครองอยากรู้ว่าเอ๊ะห้องเรียนขอบฟ้ากว้างเนี่ยนำผู้ปกครองเข้ามาร่วมกับเด็กสร้างกิจกรรมอะไรยังไงได้บ้างครับก็ตอนแรกๆอ่ะที่เราคุยกับผู้ปกครองเนาะเราก็คุยกันว่า1อ่ะห้ามวางความคาดหวังไว้เด็ดขาดครับที่มาอยู่ตรงนี้คือเราจะขอปรับเด็กก่อนแล้วก็สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเมื่อเด็กเนี่ยไว้ใจครูให้เขาอยู่ได้ให้เขารู้สึกมั่นคงครูตรงนี้ไม่ตีไม่ด่าไม่มีใครดูหมิ่นดูแคลนในความต่ำต้อยของเขาหรือความแตกต่างของเขาให้เขาอยู่มีความสุขก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยๆเริ่มวิชาการตามศักยภาพใครเรียนได้ก็เรียนใครเรียนไม่ได้ก็ค่อยๆไปรอกันไม่มีการเร่งพ่อแม่รับได้ไหมเขาก็โอเคขอให้เขามีความสุขขอให้ลูกเขามีความสุขที่จะอยู่ห้องเรียนนี้เราก็โอเคเพราะการวางความคาดหวังครูก็ไม่เครียดพ่อแม่ก็ไม่เครียดค่ะในเทอมแรกๆเนี่ยพ่อแม่ยังไม่มีบทบาทมากเพราะว่าเราเองเราก็ยังไม่ทราบว่าจะดึงพ่อแม่เข้ามายังไงครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2เดือน3เดือนเริ่มเห็นแล้วเด็กเริ่มอยากเรียนเริ่มคนที่เรียนได้คนคือครูของเราต้องบอกก่อนว่าคุณครูบัวเรียนนี่เป็นครูมือ1เลยในการสอนเรื่องของการอ่านออกเขียนได้คือในเด็กปกติแล้วยิ่งในเด็กพิเศษเนี่ยยิ่งแบบเป็นเลิศในเรื่องนี้จริงๆนะก็ทำให้การสอนเนี่ยมันช่วยคลี่คลายให้เด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยหลายๆคนที่มีปมมาเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วก็ในเทอมนึงอ่ะมันเห็นผลชัดเจนที่ทำให้เด็กหลายคนพ่อแม่เขาแฮปปี้มาก
พอเราประเมินกันในเทอมแรกอ่ะมันเริ่มเห็นทิศทางว่าพ่อแม่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเขาก็พร้อมแล้วในเทอมแรกเรายังไม่ให้เขามามากคือก็แค่ตอนเย็นคุยกันว่าตอนนี้ลูกวันนี้ลูกทำอะไรไปเราสอนอะไรไปลูกดีขึ้นยังไงแลกเปลี่ยนกันเขาก็แลกเปลี่ยนกับเราเหมือนกันว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของลูกยังไงมันเริ่มเป็นใจเดียวกันสนิทกันคุ้นเคยกันพอต่อมาเราก็เริ่มวางว่าเราจะให้พ่อแม่เนี่ยเข้ามาร่วมก็หาเรื่องจัดงานบ้างมีงานอะไรที่เราไม่สามารถจะไปร่วมกับส่วนกลางคือยังไม่กล้าเอาเด็กไปร่วมกับที่ประชุมใหญ่เพราะว่าเด็กโรงเรียนนี้ 3,000 คนเราก็ทำที่เล็กๆในห้องเราเช่นจัดงานวันครูในห้องจัดงานวันแม่จัดงานวันพระต่างๆทำงานบุญเล็กๆอยู่ในห้องเพื่อให้เด็กได้เห็นในบางวันเราก็เชิญพระมาด้วยแล้วก็ทำให้พ่อแม่ได้มามีส่วนร่วมสัมพันธ์กับครูมันก็เป็นจุดที่มันเชื่อมโยงกันว่าเขาได้มีส่วนร่วมกับเราแล้วมันก็ลามไปเรื่อยๆพอหลังจากนั้นปุ๊บต่อมาคิดจะทำค่ายเราทำค่ายก็เริ่มชวนพ่อแม่ไปก็เริ่มจากค่ายแรกก็มีไปบ้าน2บ้านหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นกติกาว่าถ้ามีค่ายคุณต้องไปถ้าเราจะรับลูกคุณเข้ามาเนี่ยจะมีกติกาเลยว่าคุณไปกับเราได้ไหมคุณร่วมกิจกรรมกับเราได้ไหมถ้าร่วมไม่ได้ถ้าทำกับเราไม่ได้เราไม่รับต่อมามันเป็นกติกาแบบนี้เลยที่พ่อแม่ร่วมกันตั้งขึ้นแล้วก็ในค่ายมันจะวิเศษมากตรงที่พ่อแม่จะได้เห็นศักยภาพลูกตัวเองแล้วก็แปลกที่พ่อแม่เนี่ยเขาจะสังเกตการสังเกตลูกเพื่อนในค่ายแทนที่จะสะท้อนเรื่องของลูกตัวเองอย่างเดียวสะท้อนให้เพื่อนด้วยว่าลูกเธอเนี่ยตอนค่ายนั้นยังทำเรื่องนี้ไม่ได้เลยดูซิตอนนี้เก่งมากทำเรื่องนี้ก็ได้ทำเรื่องนี้ก็ได้โดยเฉพาะคุณยายคุณย่าที่เลี้ยงดูเด็กแทนพ่อแม่เนี่ยจะสะท้อนเก่งมากเขาจะสังเกตก็จะบอกน้องคนนั้นน้องคนนี้โอ้โหมาปีแรกนี่ไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพี่คนนั้นน่ะเนี่ยเห็นน้องเดินไม่ไหวก็เอาน้องขี่หลังมันเป็นภาพที่สะท้อนจากมุมค่ายที่บางทีครูไม่เห็นแล้วมันน่ารักมากมันทำให้พ่อแม่ได้เห็นว่าลูกของเขาน่าเติบโตจริงๆครับพอขยับเราขยับเอาพ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เสร็จแล้วต่อมาพ่อแม่สะท้อนเก่งเราก็จับพ่อแม่มาเป็นวิทยากรร่วมทีนี้เริ่มจัดเป็นฐานเอามาเป็นวิทยากรร่วมท้ายสุดพ่อแม่เป็นวิทยากรกลุ่มเองนี่คือเฉพาะค่ายนะคะทีนี้เมื่อความสัมพันธ์มันดีขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ทราบว่าพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเขาทำอะไรทำอาชีพอะไรมีความสามารถเนี่ยพอต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มเติมความกล้าให้พ่อแม่นั่นแหละเข้ามาเป็นครูช่วยสอนในชั้นเรียนตอนนี้ก็เริ่มสนุกเลยก็คือเรารู้ว่าคุณครูเนี่ยอยู่กับเด็กตลอด30ชั่วโมงเขาไม่ได้พักเลยนะคะทีนี้พ่อแม่เนี่ยปกติบางคนเขามารับลูกเขาจะมาก่อนเวลาเขามาช่วยนั่งในห้องช่วยจัดนั่นจัดนี่เริ่มจากอย่างนั้นคืบเข้ามาจนในที่สุดเราให้เขาไม่เป็นครูสอนเลยจับกลุ่มกันรวมเข้ามาสอนลูกก็จะมีมาสอนทำขนมบ้างสอนศิลปะบ้างสอนเรื่องวิชาไฟฟ้าบ้างบางทีเราก็พาลูกเดินออกไปข้างนอกไปหยุดไปเรียนที่โรงเรียนบึงเขาจะมีห้องสมุดใช่ไหมคะเราจะใกล้บึงแก่นนครเนาะก็ไปเรียนที่บึงบ้างอะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะมีบทเรียนมีกิจกรรมที่พ่อแม่ก็จะตามไปช่วยกันมันก็จะเพิ่มการคืบเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนแล้วก็ต่อมาก็มีการจัดระบบให้พ่อแม่ได้เข้ามาสอนช่วยอย่างจริงจังนะคะมาช่วยครูแบ่งเบาภาระครูซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่มีการจัดวางจัดระบบหรือคิดมาก่อนมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสร้างมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะครับผมครับคือนี่คือห้องเรียนรับรู้เลยเนาะถึงหัวใจของการดูแลซึ่งกันและกันนะครับในกลุ่มคุณครูในกลุ่มพ่อแม่แล้วก็กลุ่มเด็กๆคือผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกปลื้มใจเนาะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับตื้นตันในสิ่งที่ว่าเราอ่ะดูแลเด็กอย่างที่เขาเป็นจริงๆแล้วก็เขายังไม่พร้อมเรียนก็พักไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปแล้วคนที่เรียนได้แล้วก็ค่อยเรียนรู้แล้วก็ชักจูงกันไปแล้วในที่สุดแล้วการเรียนอ่ะมันไม่ใช่แค่การเรียนว่าโอ้เราต้องอ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะแต่การเรียนเหมือนการใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านแล้วก็กิจกรรมต่างๆเป็นการเรียนรู้ได้หมดเลยนะครับคุณน้องใช่ค่ะเติมอีกนิดนึงคือเด็กๆอ่ะเขาก็ช่วยครูด้วยค่ะเขาช่วยกันเองคนที่เรียนได้คนที่ทำได้เขาจะเกื้อกูลกัน
ถ้ามีกิจกรรมร่วมของพี่กับน้องเนี้ยพี่คือพี่ที่เขาเป็นกลุ่มสมาธิสั้นหรืออาจจะบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยแต่มีทักษะชีวิตที่ปกติเนี่ยเขาจะช่วยเหลือเรื่องสัมพันธภาพเสริมสัมพันธภาพให้เด็กออทิสติกเพราะออทิสติกเนี่ยเล่นไม่เป็นอะไรไม่เป็นสื่อสารไม่เป็นแต่มีความสามารถเรื่องอื่นเด็กไฮฟังก์ชันเนี่ยจะอ่านได้จะเขียนได้ซึ่งเด็กที่บกพร่องเนี่ยต้องอาศัยน้องออทิสติกต้องอาศัยเพื่อนออทิสติกคือการเกื้อกูลกันเนี่ยมันไม่มีใครเห็นแล้วพอเราเล่าเรื่องนี้กับนักวิชาการเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาบอกว่ามึงบ้าแล้วเหรอเอาเด็กพวกนี้ไปอยู่ด้วยกันมันมีแต่ดิ่งลงกับดิ่งลงมีแต่จมลงแต่เราไม่เห็นมุมนั้นเลยเราเห็นแต่มุมที่เด็กในเกื้อกูลกันเขาอ่านไม่ได้เขาก็ไม่อายนะเขาไปถามน้องออทิสติกเอ้ยภาษาอังกฤษนี่อ่านไงอ่ะชมพูตรงนี้เขียนยังไงคำนี้อ่านว่าอะไรก็ไปถามน้องไอ้น้องที่เป็นไฮฟังก์ชันมันได้หมดอ่ะคือดิกพันคำอ่ะจับพันคำมันได้หมดเลยเรียกว่าเขาดาวน์โหลดเขาสมองได้เนาะเด็กพวกนี้เนาะเขามีข้อมูลต่างๆเยอะมันเป็นการเกื้อกูลทางการเรียนรู้แล้วเขาก็ไม่อายกันที่จะถามจะอะไรกันเวลาทำงานกลุ่มก็จะช่วยกันไม่ได้เก่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปในชั้นเรียนปกติหรอกแต่ว่าเผลอๆจะเก่งกว่าครับก็คือมันเป็นสังคมของเขาเองเป็นการเกื้อกูลของเขาเองดวงจิตดวงวิญญาณของเขาเนี่ยมันเชื่อมกันเองแล้วตรงนี้เราเห็นที่โอ้โหการเรียนรู้แบบนี้มันไม่มีเลยนะมันจะต้องเป็นแบบนี้สิจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเรียนรู้จากกันเด็กๆก็เรียนรู้กันเองด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ช่วงนึงที่เรามาได้ดีคือเราเห็นว่าถ้าปล่อยให้ครูทำต่อไปอ่ะครูจะเหนื่อยจะล้าไปเรื่อยๆเมื่อถึงช่วงนึงเนี่ยมันมีเวิร์กช็อปเข้ามาเรื่อยค่ะเราก็ดึงพ่อแม่เข้าไปอบรมด้วยเวลาที่ครูไปอบรมเอาพ่อแม่ไปด้วยมันเริ่มมีเวิร์กช็อปเรื่องของมนุษยปรัชญาด้านของการเรียนรู้ในเด็กพิเศษซึ่งตอนนั้นน่ะท่านอาจารย์ดร.ลาสาเนี่ยดึงพวกเราเข้าไปตรงนี้ดีมากเลยพอพ่อแม่เข้าไปเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เท่ากันครูกับพ่อแม่ก็เรียนรู้ไปด้วยกันมันทำให้ความเข้าใจตรงกันพูดภาษาเดียวกันแล้วก็มันมีการดิสคัสมีการแลกเปลี่ยนกันทำให้เรากับผู้ปกครองเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันครูไม่ได้มีอำนาจเหนือผู้ปกครองเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราเท่าๆกันเรียนรู้พร้อมๆกันซึ่งตรงนี้เป็นบรรยากาศการเรียนรู้ที่หาได้ยากมากเนี่ยก็เป็นข้อดีของห้องเรียนนี้ครับผมครับก็จริงๆแล้วพี่ฟูดเดย์ของเราก็ทำเรื่องชุมชนกรุณาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทุกๆชุมชนทุกๆที่ถ้าเรามีหัวใจแห่งความกรุณาซึ่งกันและกันเราจะช่วยเหลือกันโดยธรรมชาติอันนี้เหมือนห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนกรุณาที่เด็กๆกรุณาด้วยกันเองครูกรุณาต่อเด็กกรุณาต่อครูครูกรุณาต่อพ่อแม่พ่อแม่กรุณาต่อครูแล้วทุกคนมีหัวใจเดียวกันที่จะกรุณาแล้วก็สร้างการเรียนรู้แล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมก็รู้สึกว่าโอ้ทุกมันเป็นไปได้เนาะนักวิชาการบอกว่าเอามาทำแบบนี้ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าในสภาพเป็นจริงที่หัวใจของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ในรูปแบบของตัวเองแล้วเขาไม่โดนตัดสินเนาะคุณน้องที่คุณน้องบอกว่าเราไม่ได้ตัดสินเขาเลยว่าโอ้เขาเรียนไม่ได้นะเขาต้องเรียนต้องอ่านออกเขียนได้ต้องเรียนวิชานี้ต้องรู้อย่างนี้เกณฑ์วัดของเราทิ้งหมดเลยแล้วก็ทำห้องเรียนรูปแบบใหม่ที่เขาจะได้เรียนรู้ในรูปแบบของเขาแล้วกลายเป็นว่าพอเขารับรู้ว่าเขาเรียนรู้ได้เขาเลยเกิดการเรียนรู้ในแบบของเขาเองแล้วเขาก็ดูแลกันเองในกลุ่มลูกๆพิเศษนะครับท่านนี้ครับก็จะโยงมาถึงเรื่องราวของพี่ฟูดเดย์อย่างเราบ้างครับที่มาสัมภาษณ์คุณน้องวันนี้ก็รู้สึกว่าประเด็นที่ว่าหลายๆครั้งเลยพ่อแม่ลูกพิเศษมีความกังวลมากเลยว่าเอ๊ะเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วหรือเมื่อเราจากไปแล้วลูกๆจะอยู่ยังไงแล้วจะเป็นยังไงจะทำยังไงได้ต่อคราวนี้ประเด็นอย่างนี้ครับที่ห้องเรียนขอบฟ้ากว้างมีการทำงานในเรื่องนี้บ้างไหมครับตรงนี้เป็นคำพูดแรกๆที่พ่อแม่สะท้อนตอนที่เราเริ่มโครงการนะคะเราได้ยินประโยคนี้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็ขอที่จะให้ลูกไปก่อนเถอะครับให้ลูกเขาไปก่อนเถอะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครจะดูแลลูกเขาต่อใครจะดูลูกเขาได้ลูกเขาจะอยู่ยังไงครับแต่เมื่อห้องเรียนเรามันเรียกว่าเป็นชุมชนก็ได้เนาะชุมชนแม้ว่าจะไม่ได้มีชีวิตอยู่รวมกันทั้งพื้นที่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนชุมชนทางใจเนี่ยพอมันเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วตอนเนี้ยไม่มีคำพูดนั้นแล้วค่ะ
เพราะว่าเมื่อเราสร้างวิธีการเรียนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราปลูกฝังเด็กคือให้เด็กของเราเนี่ยรู้จักพ่อแม่ของเพื่อนทุกคนเวลาที่พ่อแม่มาส่งกันเราก็จะบอกให้เขาถ้าเขาเจอพ่อแม่เพื่อนเราก็จะบอกสวัสดีค่ะให้สวัสดีคุณพ่อสิหน่อยเนี่ยคุณพ่อชอบนะเป็นคุณพ่อของออปชั่นอันนี้คุณแม่ต๊อกนะเป็นคุณแม่ของพี่จอนนะครับเขาก็จะสวัสดีแล้วเราก็สอนถ้าออทิสติกเราก็จะสอนให้พูดออกเสียงไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีตอนหลังพอเขาเห็นพ่อแม่ของเด็กพวกนี้มาเขาจะพูดเองเลยว่าพ่อชอบมาแล้วแม่ต๊อกมาแล้วเขาจะพูดเองเมื่อเกิดเห็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยเขาก็จะไว้ใจบางทีก็เดินเข้าไปดึงแขนจูงแขนบางทีพ่อแม่ก็จะโอบกอดลูกของเพื่อนกับทุกคนทักทายทุกคนทำให้เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจทุกคนไว้ใจพ่อแม่ของเพื่อนทุกคนแล้วก็รู้หมดจำได้หมดว่าพ่อแม่ของใครของเพื่อนคนไหนเขาก็รู้ว่าพ่อแม่ของทุกคนเนี่ยรักเขาแล้วเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อที่จะอยู่กับพ่อแม่พวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยพ่อแม่ทุกคนเนี่ยไว้วางใจเลยว่าฉันตายเมื่อไหร่ก็ได้ครับหรือเมื่อเขามีธุระที่เขาจะต้องไปเขาสามารถจะนำลูกมาฝากได้คือตอนนี้เรามีมูลนิธิที่พ่อแม่หลายคนที่ต้องทำงานก็จะลูกมาฝากไว้แล้วตอนเย็นก็มารับเมื่อมีธุระเขาก็จะไปได้จะรักจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ได้ห่วงว่าเมื่อวันนึงฉันจากไปลูกฉันจะอยู่ยังไงก็เชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยดูแลลูกของเขาได้หรือลูกอยู่ในความดูแลของญาติเพื่อนๆก็พ่อแม่ทั้งหลายก็จะไม่ทิ้งลูกเขาครับมันเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องมีคำพูดนั้นออกมาครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็สัมผัสได้เช่นเดียวกันว่าอ๋อมันมาถึงจุดนี้แล้วครับชุมชนมันเดินมาเองจนเป็นวิถีจนเป็นเนื้อเดียวกันครับเราก็เลยรู้สึกว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งจากไปเราก็ไม่กังวลกับสิ่งนี้แล้วครับซึ่งมันก็มีเคสมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กพวกนี้น่ะส่วนหนึ่งเราที่เราสังเกตก็คืออายุเขาไม่ยืนเนาะครับแล้วพ่อแม่ส่วนใหญ่ที่ดูแลมาก็ถ้าช่วงแรกๆที่เรายังไม่เจอกันเนี่ยพ่อแม่มีบางคนก็มีภาวะเครียดมีโรคประจำตัวแล้วในที่สุดแม่ก็จากไปเด็กที่จากไปก็มีแล้วก็พ่อแม่ที่จากไปก็มีแล้วก็มีบางบ้านที่แม่ตายอย่างเงี้ยแม่ตายแล้วคนที่ดูแลหลักเนี่ยคือแม่ทีนี้เขาจะต้องอยู่กับพ่อก็แน่นอนว่าวันหนึ่งพ่อก็ต้องไปมีครอบครัวใหม่เด็กอยู่ยังไงเนี่ยพวกเราก็ใช้วิธีการติดตามถามข่าวว่าตอนเนี้ยเด็กคนนั้นเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วเด็กที่เขาโตที่เขาเคยได้รับการดูแลจากภาครัฐเนาะมีงานทำไหมได้รับการดูแลจากรัฐอยู่ไหมเด็กอยู่ยังไงเราก็จะติดตามว่าเขามีปัญหาอะไรที่หนักใจไหมถ้าเยี่ยมได้เราก็เยี่ยมค่ะการไปเยี่ยมนี่ก็คือมันก็ช่วยไปให้กำลังใจเนาะไปเสริมสัมพันธภาพของคุณพ่อที่ดูแลเขาอยู่เพื่อให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ทิ้งนะเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวไม่รู้ว่าไม่มีทางไปดูแลลูกไม่ได้เขาก็ยังมีพวกเราเป็นที่ปรึกษาคือบางทีเขาจะอายอ่ะว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วทอดทิ้งลูกอ่ะเราก็จะไม่ไปสร้างความรู้สึกแบบนั้นเราก็จะไปเยี่ยมเป็นปกติที่เราเคยมีภาวะเดิมๆอยู่ที่เคยไปเยี่ยมเยียนกันเพื่อให้เขารู้ว่าพวกเรายังอยู่ข้างๆเขาอยู่นะยังไงก็ยังมีที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งถ้าประสบความเดือดร้อนพวกเราก็ช่วยได้ในเรื่องปัจจัยต่างๆจะเป็นเงินทองหรือของอุปโภคบริโภคเราก็ดูแลกันตรงนี้ค่ะการไปสานสายใยการไปเยี่ยมเยียนการถามข่าวคราวมันทำให้เด็กๆเองก็รู้สึกว่าพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยยังดูแลเขายังรักเขาเมื่อกลับไปเนี่ยเรากลับไปพบเด็กเนี่ยเรายังได้เห็นพลังเขาอะค่ะพลังที่ตกพลังที่ล้าเนี่ยเด็กก็มีพลังชีวิตขึ้นมาว่าเออยังมีคนห่วงใยเขานะมันยังอบอุ่นอยู่แล้วก็คุณต้อมพี่จะบอกว่าแปลกใจมากเลยเด็กพวกนี้เป็นเด็กพิเศษเลยค่ะแต่ว่าเวลาที่พวกเรามีกิจกรรมที่มูลนิธิอะ
กิจกรรมอย่างเช่นครูเกษียณเราก็จะมีมุทิตาจิตอะไรให้กันเด็กพวกนี้พอรู้ข่าวอะไปนัดกันเองอะมากัน10-20คนอะนัดกันเองว่ามาไหว้ครูอะซึ่งเด็กปกติมันจะมาไหมถามหน่อยแล้วก็นัดหมายกันเองที่จบไปแล้วบางคนทำงานได้แสดงศักยภาพสั่งพิซซ่ามาเลี้ยงน้องๆที่ห้องเรียนเด็กที่จบไปแล้วอ่ะมันมีไหมอ่ะแบบเนี้ยมันมีไหมอ่ะโอ้โหเราแบบน้ำตาไหลอ่ะเวลาไปงานอำลาแบบก็จบแล้วก็มีจัดงานอำลาเล็กๆให้เด็กเนาะจบม .3 ครับครับครับเขามีแบบเนี้ยนัดกันไปแล้วก็พูดว่าผมบางคนก็พูดว่าตอนเนี้ยผมทำอะไรอยู่แล้วผมยังจำได้ครูสอนจำบรรยากาศได้ต้องบอกว่าถ้าไม่มีคุณครูที่ดูแลพวกผมในวันนั้นน่ะผมก็ไม่มีวันนี้หรอกผมว่าอาจจะเรียนไม่จบนะคือบางคนก็เรียนไม่จบนะที่ห้องแต่ว่าเขาไปช่วยพ่อแม่เขาทำงานได้ผมมีวันนี้ผมรู้เรื่องขึ้นผมเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมได้อยู่ห้องเรียนนี้เขาพูดของเขาเองด้วยภาษาของเขาว่าซึ่งมันก็คุณครูก็ปลื้มใจอ่ะนะคุณครูก็แบบมันเหมือนเป็นพลังที่เติมเข้ามาถ้าเขากลับมาหาเนี่ยคุณครูก็โหมีกำลังใจมากบางทีก็ไปนัดกันมาเองถ้าไม่ใช่เป็นงานบางทีก็นัดกันไปเองนะ2-3 คนเขาก็กลับไปหาคุณครูที่ห้องเรียนก็ไปนั่งอยู่งั้นอ่ะครึ่งค่อนวันขอไปซึมซับพลังไปหาครูครูเขาก็ดีใจคือเหมือนถ้าทางวิสานเขาเรียกว่ารู้จักความเป็นคนที่รู้เรื่องมีความคิดดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้รู้จักแสดงออกอย่างเงี้ยค่ะนี่เมื่อวานเขาก็เพิ่งจบการศึกษาของมีเด็ก3 คนเขาได้ไปเรียนที่ของโรงเรียนปัญญาพิวัฒน์นะคะของซีพีนะคะแล้วเขาก็จบการศึกษาเขาส่งข่าวครูให้คุณครูไปแสดงความยินดีกับเขาพวกคุณครูน้องๆที่อยู่ที่ห้องก็ไปถ่ายภาพกับเขาจบปวช.คือหลายคนก็ไปทำงานแบบนี้ได้นะคะครับกลุ่มสมาธิสั้นเลยพวกนี้พวกนี้ทำงานไม่หยุดเนาะเขาหยุดทำงานในเซเว่นมันเหมาะกับฟิลเขาอะก็ไปได้เราก็ต้องดูว่าอะไรที่เหมาะกับเขาเราก็ส่งเสริมให้เขาได้ไปเรียนต่อทำเอกสารทำใบรับรองพาไปส่งไปสมัครอะไรคือเกื้อกูลเขาตรงเนี้ยทำให้เขามีอนาคตมีงานเนี่ยค่ะเป็นมันเป็นวันหนึ่งที่เราไม่ต้องบอกแล้วเขาก็มาเองมันมีมาเองตามจิตของเขาเป็นเด็กพวกนี้จิตเขาใสบริสุทธิ์มากซึ่งมันอธิบายไม่ถูกแล้วเขาก็ซึมซับเรื่องของความเมตตาที่มันอยู่จากชุมชนจากที่พ่อแม่ให้เขาเนี่ยไปให้คนอื่นไปให้เพื่อนๆด้วยกันไปให้น้องๆมันเป็นไปเองเขารู้ของเขาเองแต่จิตข้างในของเขาเนี่ยพัฒนาไปเองเนี่ยมันเป็นการหล่อหลอมเนาะสิ่งที่เราหล่อเลี้ยงเขาสิ่งที่เราให้เขาโดยการกระทำที่อยู่กับเขาตลอดมาเขาก็รับรู้ไปเองโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าต้องไปมีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ต้องพูดเลยคำไม่ต้องพูดเลยมันมีเองมันเกิดขึ้นเองก็จะเป็นประมาณเนี้ยที่เราเตรียมเด็กเตรียมเด็กที่เตรียมพ่อแม่ว่าเมื่อวันหนึ่งทุกคนไม่อยู่แล้วจะอยู่กันเขาไว้วางใจกันเขารู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติต่อกันยังไงเพื่อเหลือเจือจานกันครับผมครับผมรู้สึกว่าความกลัวที่วันหนึ่งละเราจะจากไปแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงหรือความกลัวว่าเขาจะอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันอารัธนาการหายไปจากความรักความเมตตาความเกื้อกูลที่เราดูแลกันเนาะอย่างที่คุณน้องเล่าเรื่องเนาะเช่นแบบทุกคนเห็นพัฒนาการของลูกหมดเลยนะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาแล้วก็พ่อแม่มาเป็นครูด้วยกันมาสอนด้วยกันแล้วความสัมพันธภาพที่เราดูแลกันและกันอบอุ้มหัวใจเขาให้เติบโตเนาะแล้วก็เรียนรู้ความเมตตากรุณานั้นโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยว่าเมตตาคืออะไรกรุณาคืออะไรแต่มันเป็นเนื้อเป็นตัวแห่งการช่วยเหลือดูแลกันพี่ที่จบไปก็ยังไม่ลืมสถานที่เรียนมากลับมาช่วยดูแลน้องๆกลับมาเป็นตัวอย่างกลับมาให้เห็นแล้วผมรู้สึกเลยว่าเด็กๆได้โอกาสเด็กๆได้พลังแห่งการใช้ชีวิต
ที่มาจากความรักความกรุณาความเมตตาของพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้นะครับน้องมันไม่ใช่ทางบวกอย่างเดียวนะคะทางลบเนี่ยเขาก็ดูแลกันเขาก็จะมาบอกครูว่าคุณครูคนนั้นน่ะมันไปกินเหล้ากับเพื่อนคนนี้เนี่ยไปคบเพื่อนแบบนี้นะคุณครูกลัวเขาไปขายยาจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมาบอกครูคุณครูก็จะโทรถามแล้วเพราะการโทรหาโทรคุยซักถามความเป็นอยู่เนี่ยเด็กจะรู้สึกเขากลับมาแม้ว่ามันไม่ได้กลับมาหมดแต่เขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำตัวให้ดีนะคุณครูเนี่ยดูแลเข้ามาแล้วนะวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไม่ไปใช้ชีวิตแบบนั้นนะเนี่ยก็ยังโดยมากไปก็ไปแบบไปแค่ชั่วครั้งชั่วคราวที่สุดเด็กก็กลับมาก็ตรงนี้ก็แปลกที่เขาดูแลกันเองด้วยเป็นสังคมที่เหมือนความเป็นพี่เป็นน้องเขาเนี่ยมันผูกพันกันแล้วก็ยังดูแลกันซึ่งตรงเนี้ยมันเลยไปถึงตรงปมที่เราพูดกันว่าตรงจุดที่ถ้าใครคนนึงจากไปไม่ว่าแต่พ่อแม่เขาก็ยังมีเพื่อนๆพี่น้องของเขานะที่เรามองที่บางทีเราไม่รู้แต่เขาเนี่ยติดต่อกันเองนะการที่เขาเล่าให้เราฟังทำให้เขารู้ว่าอ๋อเขาไม่ทิ้งกันที่เขาอยู่ในห้องเรียนเขาติดต่อกันมีไลน์กลุ่มของเขาเองคุยกันเองจะเป็นเรื่องที่พวกเธอทำได้ด้วยเหรอเธอไปถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ได้รู้ได้เห็นได้ฟังว่าความเป็นไปของเขายังไงเขาจะรู้ความเป็นไปของกันหมดไปงานของงานศพของคุณแม่ของน้องที่เสียนะเขารู้เขาก็พากันไปนะคะไม่ได้มีเงินทองไปช่วยอะไรมากมายแต่รู้จักที่จะไปหาไปสวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปว่าให้ศพอะไรเงี้ยทำเป็นค่ะเพราะเราเคยพาเขาทำครับไปดูแลกันละกันเลยใช่ไปดูแลกันไปดูแลกันใช่ค่ะน่ารักมากอ่ะครับผมฟังแล้วผมเนี่ยตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้รู้สึกหัวใจฟูมากเลยตื้นตันหัวใจแล้วผมเองก็มีส่วนที่เคยไปร่วมงานกับครูน้องเนาะกับห้องเรียนของฟ้ากว้างแล้วก็ไปเล่นกับลูกๆพิเศษเนาะไปทำงานไปสอนศิลปะเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เด็กๆอ่ะเขามีความใสจริงๆแหละแล้วก็เขาสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เติบโตได้เนาะถ้าเรียนให้เราต้องใส่ใจใส่หัวใจแล้วก็ให้เวลาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเขาอย่างนี้ครับแล้วรู้สึกว่าโมเดลเนี้ยน่าจะเอาไปทำต่อได้อีกหลายๆที่ลบคำของนักวิชาการคนนั้นออกไปเลยว่าเด็กเขากลัวกลัวกันไม่ได้ดูแลกันไม่ได้อย่างนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่ามีพ่อแม่ลูกพิเศษหรือว่ามีคุณครูมาฟังแล้วอยากเห็นอยากริเริ่มอยากทำตามอยากเอารูปแบบนี้ไปทำบ้างคุณน้องมีคำแนะนำยังไงบ้างครับในโมเดลเนี่ยก็จะมองว่าเราไม่ได้มีโมเดลอะไรชัดเจนหรอกแต่สิ่งที่เราเหมือนการประกอบสร้างขึ้นมาของพวกเราเนี่ยมันจะอยู่ที่เริ่มต้นคือเราต้องให้เด็กช่วยเหลือตัวเองได้ก่อน คือมันก็เป็นเงื่อนไขของเราแหละก่อนเด็กที่จะเข้ามาสู่ห้องเรียนเนี่ยทุกคนต้องดูแลตัวเองได้นะมันจะมาให้ครูมาพาไปเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยไม่ได้นะทุกคนต้องดูแลตัวเองได้จากตรงนี้มาดูแลตัวเองได้ปุ๊บมันก็จะไปถึงเรื่องของทักษะชีวิตที่ทุกคนจะต้องสามารถที่จะทำงานคือตรงนี้อยู่ในหลักสูตรของพวกเราเลยต้องทำเป็นลงมือทำเป็นทำงานทุกอย่างที่เพื่อนๆทำจะต้องงานเกษตรต้องได้งานศิลปะงานทำกับข้าวไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่อยู่ในชั้นเรียนสอนทุกคนจะต้องมีทักษะตรงนี้เพราะตรงนี้ทำได้มากได้น้อยทุกคนจะผ่านมือเข้าไปพอทำตรงนี้ได้เด็กก็จะรู้สึกมีคุณค่าถ้าหากว่าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่กับเขาไปอยู่คนอื่นเขาจะหยิบจับอะไรเป็นจะรู้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทำยังไงอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราพัฒนาทักษะของเด็กควบคู่กันไปแล้วพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องเราก็เรียกว่าอะไรคะเหมือนเราปลูกฝังค่านิยมของพ่อแม่ว่าอย่าเอาแต่รับการส่งเคราะห์อย่างเดียววันหนึ่งถ้ารัฐไม่ช่วยถ้าไม่มีพวกเราคุณจะอยู่ยังไงเพราะนั้นตรงนี้คือการสร้างอาชีพให้พ่อแม่ด้วยซึ่งต่อยอดมาเป็นมูลนิธินี่ก็จะรองรับโดยการที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกของตัวเองอยู่ในพื้นที่เดียวกันก็คือพ่อแม่มาทำงานอยู่ตรงนี้เราหางานให้พ่อแม่ทำมีงานไม้งานผ้าตอนนี้นะคะงานเบเกอรี่แล้วก็งานเกษตรเขาจะสามารถที่จะ
มาทำงานที่นี่ได้มีรายได้พอประมาณแล้วก็เลี้ยงลูกลูกก็อยู่ที่นี่เราก็จะมีพ่อแม่ด้วยกันนี่แหละที่จะเป็นเทรนเนอร์ดูแลสำหรับเด็กที่ยังพัฒนาในยังได้ไม่ดีนักเด็กๆก็มาฝึกทักษะชีวิตด้วยเรียนวิชาการด้วยนิดหน่อยจำลองจากห้องเรียนขอบฟ้ากว้างต่อเนื่องขึ้นมาในอายุของเด็กที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นคือจบจากม.3 ไปเนาะม.ปลายคนไหนเรียนได้แล้วก็ส่งเสริมให้เรียนกศน.บ้างอาชีวะบ้างวิทยาลัยเกษตรบ้างตามศักยภาพของเขาใครไม่มีกำลังก็ช่วยสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาก็จะไปถึงประมาณนี้เพราะนั้นดูภาพของโมเดลเราเนี่ยก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องนะคะทั้งพ่อแม่ทั้งเด็กก็ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องกับการยอมรับในสิทธิ์ของรัฐที่รัฐให้ก็อย่าปฏิเสธตรงนี้ก็เอามาสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวตัวเองแล้วก็บางเรื่องก็สร้างต่อมาถึงชุมชนด้วยบางทีก็ใช้สิทธิ์ของรัฐด้วยสนับสนุนโครงการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นภาพคร่าวๆประมาณนี้ค่อยๆทำค่ะของเราก็เป็น10กว่าปีกว่าจะเกิดได้ขนาดนี้แต่ถ้ามีใจจะเริ่มทุกชุมชนทุกที่เนี่ยเอาไปได้มันอาจจะไม่เหมือนกันก็คิดรูปแบบของตัวเองได้นะคะเชื่อว่ามันไปได้ขอให้เราให้เรายืนหยัดเราอย่าทิ้งกัดไม่ปล่อยนะคะมันไปได้ครับผมครับก็ใครที่สนใจเนาะอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนาะที่รู้สึกว่าเราสามารถรวมกลุ่มกันนะทำห้องเรียนสำหรับลูกเราได้ด้วยแล้วโมเดลที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆเลยก็คือคุณครูพ่อแม่และเด็กมีหัวใจเดียวกันที่จะเปิดห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนแห่งชีวิตที่จะช่วยเหลือกันจริงๆดูแลกันจริงๆแล้วก็ทุกขั้นตอนของชีวิตเนาะเป็นการเรียนรู้หมดเลยเนาะเพราะว่าจากที่คุณน้องเล่าให้ฟังเนี่ยขนาดว่าอ๋อวันนี้วันพระนะอันนี้ไปงานศพเคยพาไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกๆการใช้ชีวิตทุกๆขั้นตอนเป็นการเรียนรู้ของเขาได้หมดเลยแล้วเขาว่าเรียนรู้ความเมตตากรุณาความช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติอย่างบริสุทธิ์ในแบบของเขาเลยนะครับก็สำหรับพ่อแม่ลูกพิเศษนะที่ฟังอยู่วันนี้ครับก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีหนทางหรือโดดเดี่ยวหรือว่าต้องการคำปรึกษาหรือต้องการพูดคุยก็สามารถเข้าไปพูดคุยหรือไปดูติดตามเพจของคุณน้องได้ที่ห้องเรียนของฟ้าฟ้าอย่างนี้เนาะครับมันจะมีเพจของมูลนิธิเลยค่ะเข้าไปที่เพจของมูลนิธิก็ได้ก็มีพ่อแม่เขาอินบ็อกซ์เข้ามาถามหลายเรื่องเหมือนกันในส่วนที่เราซัพพอร์ตไม่ได้เราก็ให้คำแนะนำเราก็แนะนำไปอยู่ในจุดที่ใกล้ตัวเขาแล้วก็ให้กำลังใจกันอย่างเงี้ยค่ะครับผมอย่างน้อยๆมันก็มีเพื่อนคุยเนาะเวลาที่เขาลำบากไม่มีที่ไปอะไรเงี้ยน้อยๆก็มีเพื่อนคุยเพื่อนปลอบใจอะไรเงี้ยที่เพจชื่อมูลนิธิขอบฟ้ากว้างเลยค่ะครับผมครับก็เดี๋ยวทางเราก็จะลงเพจเอาไว้อยู่ทางช่องdescription ข้างล่างนะครับก็สามารถจะเข้าไปกดติดตามหรือเข้าไปกดดูความเคลื่อนไหวดูกิจกรรมของมูลนิธิห้องเรียนขอบฟ้ากว้างเอาไว้ได้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณครูน้องมากๆเลยครับที่เข้ามาพูดคุยเนาะทำให้เราได้เห็นชุมชนกรุณาในหลากหลายรูปแบบเลยคิดว่าหัวใจของเรามีความกรุณากันเป็นพื้นฐานในหัวใจอยู่แล้วนะครับพอเราได้ช่วยเหลือกันในรูปแบบต่างๆก็สามารถทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นลูกพิเศษที่เราจะมีความกลัวมากเลยเนาะว่าพ่อแม่จากไปจะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงกลายเป็นว่าความกลัวนั้นหายไปเลยด้วยความที่เรามีความกรุณาซึ่งกันและกันเราช่วยเหลือเราดูแลกันเราใส่ใจกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนเช่นว่าคุณครูบอกว่าแค่โทรถามเขาก็รู้สึกอุ่นใจแล้วเขาก็รู้สึกว่ามีใครคนใดคนหนึ่งที่เฝ้ามองดูแลแล้วก็ยังห่วงใยเขาอยู่เขาก็จะมีแรงทำชีวิตดูแลชีวิตเขาต่อไปนะครับคุณน้องสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับผมถ้าในเรื่องของเด็กพิเศษเนี่ยคุณน้องก็เป็นตัวอย่างหนึ่งให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเด็กพิเศษเลยแหละแต่เราก็ดูแลเขาได้ในฐานะเด็กคนหนึ่งที่เขามีความเป็นมนุษย์เหมือนเราเท่าเราเพียบพร้อมเท่าเราทุกอย่างเพียงแต่ความแตกต่างของเขาก็คืออาจจะมีความบกพร่องบางเรื่องซึ่งเราทุกคนก็มีความบกพร่องเหมือนกันเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขามากนักหรอกสำคัญว่าจะมีวิธีที่จะเราจะใช้ความสามารถของเราใช้ศักยภาพของเราเข้าไปเรียนรู้เขาแล้วเกื้อกูลเขาได้ยังไงซึ่ง
คุณน้องบอกได้เลยว่าตลอด10ปี11ปีที่อยู่กับโครงการนี้มาเนี่ยเราได้อะไรจากเด็กมากกว่าที่เราให้ได้อะไรจากเขามากเลยแล้วชีวิตต่างๆของเราทั้งชีวิตในครอบครัวของเราการงานหรืออะไรต่างๆมันไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือทำให้เราแบบดรอปลงไปเลยที่เราทำงานตรงนี้ชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองในครอบครัวก็มีแต่เรื่องของความดีความรักแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำไปโดยที่ก็ไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรทำด้วยความรู้สึกอยากทำอ่ะท้าทายกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสนุกสำหรับเราเรื่องใหม่สำหรับเราลุยมันเต็มที่ก็แค่ทำอ่ะมันก็เกิดอ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่มีลูกมีลูกพิเศษนะคะก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะให้ใครได้เราก็ให้ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราจะต้องรับก็ขอให้น้อมรับแล้วก็รวมกันหาเพื่อนที่มีหัวใจเดียวกันเป็นเพื่อนเป็นพลังรวมกันทำถ้ารวมกันได้ไม่กี่คน2คน3คนทำอะไรด้วยกันได้ก็ทำไปเถอะมันเป็นพลังจริงๆค่ะเป็นพลังทำให้เราเดินต่อได้นะคะครับให้กำลังใจทุกหัวใจค่ะครับวันนี้ขอบคุณครูน้องมากเลยนะครับคือแค่ทุกคนฟังนี่ก็คงจะรู้สึกว่าเกิดพลังในหัวใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มปิติอยู่ในหัวใจจริงๆที่เราได้รับรู้เรื่องราวของห้องเรียนขอบฟ้ากว้างนะครับที่เป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างสำหรับการเรียนรู้ให้กับลูกๆพิเศษแล้วก็พ่อแม่แล้วก็คุณครูมาเรียนรู้แล้วก็เดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวนะครับก็สามารถไปติดตามเพจของมูลนิธิขอบฟ้ากว้างได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเรื่องราวของกระบวนกรในชุมชนกรุณาหรือเรื่องราวของการทำงานในชุมชนกรุณาซึ่งผู้คนทั้งหลายที่มีความกรุณาด้วยกันแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วก็ทำอะไรดีเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในรายการโคโค่ฟ้าโคโค่เฟรนด์ของเราได้นะครับทางช่องทางพอดแคสต์ของ Peace Food Date ทุกช่องทางครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ